วัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านอยู่ที่ Ipswich ค่ะวันนี้ไม่ไปทำงานค่ะกับพ่อบ้าน Take a day off ค่ะก็คือจะมายื่นภาษีค่ะจะมาทำภาษีเคลมภาษีแล้วก็พ่อบ้านจะมาคุยเรื่องเงินซูเปอร์ลงทุนเงินซูเปอร์ค่ะก็คือเงินสะสมมาค่ะที่สำหรับการทำงานนะคะก็เลยไม่ไปทำงานกันค่ะวันนี้มาเออร์ลี่นิดนึงค่ะประมาณ1ชั่วโมงแม่บ้านก็เลยจะไปเดินเล่นหาที่เดินเล่นสักหน่อยกินกาแฟแล้วเพราะว่ามีนัดตอนบ่ายโมงค่ะตอนนี้มันเที่ยงพอดีThere's a time lapse of me cutting a tree down with your GoPro. Yeah. It's a bit late to tell me this. No, I'm just saying it would have been good. You could have seen the tree as it was up. Yeah. And then as it was pulled down. You should tell me yesterday. ตอนนี้ยู่ที่ Ipswich ค่ะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางฝั่ง Darling Ipswich what Where is Ipswich? With Brisbane is the west or south? South. Is it south? เป็นสะเบิร์บทางใต้ค่ะ southwest southwest เป็นเมืองเล็กๆค่ะเมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองเก่าค่ะก็จะเห็นว่าบางทีตึกเขาก็จะเป็นหน้าตาก็จะเก่าๆอยู่นะคะเมื่อปี2511นะคะที่น้ำท่วมบิสเบิร์นเยอะๆอะค่ะนี่อิปสวิชนี่หนักเลยนะคะตึกแถวเนี้ยเนี่ยเกือบมิดเลยอุ้ยกุหลาบเห็นว่าร้านแถวนี้เขาก็ปิดกันหมดค่ะเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่มีห้างใหม่อยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นนะคะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเมืองส่วนมากก็มีค่ะที่ช้อปปิ้งแต่ว่าถ้าเป็นช้อปปิ้งใหม่ๆก็อยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นค่ะอันนี้ก็จะเดินขึ้นไปก็จะเป็นเมนโรดแม่บ้านว่าแม่บ้านเคยถ่ายเพื่อนๆดูแล้วมั้งครั้งหนึ่งเนี่ยแถวเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นร้านขายซิวเนียขายจิวเวลรี่หนาวเหมือนกันนะเนี่ยวันเนี้ยสปิทชิลีนมีเวลาเดินดูดีๆเนี่ยอิปสวิชเนี่ยเป็นเมืองที่ชาร์มมิ่งมากค่ะเป็นเมืองเก่าๆอ๋อ darling that shop they open the Indian restaurant อันนี้ก็เป็นโบสถ์ค่ะยังก็เที่ยงพอดีขนาดเที่ยงยังเงียบเลยค่ะพาเดินดูเมืองเล่นๆนะคะI'm sorry.
Interesting. เล่นสกูตเตอร์เปิดเพลงดังนึกว่าเดี๋ยวจะพาข้ามถนนค่ะออสเตรเลียก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะกดปุ่มแล้วก็รอกรีนแมนค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ผู้ชายเขียวๆมาเราถึงจะข้ามได้นะคะถ้าข้ามไปฝั่งโน้นก็จะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหม่นะคะฝั่งโน้นมัวแต่คุยไม่ดูทางตัวเองเดินไปรถชนอีกเดี๋ยวแม่บ้านให้เพื่อนดูตึกนี้นะคะที่เห็นที่เป็นเสาขึ้นนะคะที่เป็น5ชั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นที่สำหรับเทรนพวกนักดับไฟนะคะเขาเรียกว่าอะไรนักดับเพลิงไม่ใช่ดับไฟดับเพลิงค่ะก็คือสมมติว่าเป็นไฟไหม้ที่ชั้นที่5ที่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเทรนวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็เทรนมีเชือกโรยตัวลงมาด้วยนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้มันโบราณแล้วค่ะเมืองนี้เมืองเก่า That's the public bathroom. We should have an own bathroom. Get rid of that one in the corner and just have that. We're gonna have heaps room. Anything? ทำตัวเป็นคนว่างงานหนึ่งวันค่ะมาเดินเล่นกันเดินรอเวลาเฉยๆค่ะที่จริงงานเยอะมากที่บ้านเครียดค่ะดูว่าแม่บ้านให้ดูอีฟสวิตเมืองเก่าขนาดไหนนะคะแม่บ้านจะโชว์นะคะดูบ้าน 2-3 หลังแถวนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะจะเห็นว่าเก่ามากค่ะนี่คือบ้านสมัยก่อนนะคะเนี่ยค่ะ